ความเปลี่ยนแปลงคือการรวดเร็วขึ้นแล้วก็แม่นขึ้นแล้วก็เราจะผลิตอย่างกระชับกระชับหมายถึงว่าเราไม่เปลืองวัสดุเลยซึ่งเราไม่มีเกิดความเสียหายเพราะเราจะรู้ว่าวัสดุที่เราทิ้งเนี่ยเอามาทำให้นู่นนี่ไอ้นี่ได้อีกคือเราเหมือนกับโลกกว้างซึ่งอยู่ในบ้านมันก็กว้างได้ค่ะถ้าเรารู้จักกับการใช้ไอทีทุกเดือนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบางปูพัฒนาซึ่งมีสมาชิก52คนจะมียอดสั่งซื้อพรมอเนกประสงค์ผ่านออนไลน์ไม่ต่ำกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่าหลายแสนบาทโดยแบ่งเป็นยอดการสั่งซื้อภายในประเทศกว่า 10,000 ชิ้นและส่งออกขายอย่างมาเลเซียสิงคโปร์และที่อื่นอีกกว่าอีก 10,000 ชิ้นจากที่เคยขายได้น้อยณวันนี้กลุ่มสามารถจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้นและผลประสบความสำเร็จนี้มีจุดเริ่มต้นจากการสนใจศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีที่คนในชุมชนได้รับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวง ICT ตั้งแต่ปี2552ซึ่งล่าสุดเปลี่ยนเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทีนี้มาว่าปี52ทางนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็มีนโยบายจะให้พวกเราเนี่ยหรือว่าทั่วๆไปที่สนใจจะเรียน IT เรื่องของการใช้คอมก็ส่งเจ้าหน้าที่มาเชิญพวกเราไปฝึกเรียนกันเราก็ได้ไปเรียนกันที่ศูนย์ ICT บางเพียงมาก็เรียนได้เรียนแค่กันอบรมกันแค่5 วันเองจบหลักสูตรก็มีการประเมินก็ใช้ได้ทีนี้ต่อมามีหลักสูตรอะไรเพิ่มขึ้นมาทางกระทรวงก็จะมาเชิญกลุ่มพวกเราไปเรียนจนสามารถตั้งเป็นกลุ่มต่อมาก็มีเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ในเรื่องของมือถือในเรื่องของโปรแกรมนู้นโปรแกรมนี้ล่าสุดก็ QR code แล้วก็จะได้รับการอบรมการใช้สมาร์ทโฟนการใช้แท็บเล็ตคอมไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้โน้ตบุ๊กหรือมือถือละค่ะจากเดิมที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมาก่อนแต่ได้รับการอบรมมาโดยตลอดทำให้ชาวชุมชนสามารถสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ส่งผลให้ไม่ต้องไปเสี่ยงขายสินค้าอย่างตลาดนัดแต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้งทำให้สมาชิกของชุมชนต้องการการจัดการอบรมความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันคนที่เขาเข้ามาดูสินค้าในเว็บหรือว่าในออนไลน์ในโซเชียลมีเดียตรงนี้มันมีมากน้อยแค่ไหนคะผมว่ามีมากนะครับส่วนใหญ่เขาก็ตอนนี้เป็นที่นิยมเลยผ่านทาง Facebook บ้างผ่านทาง LINE บ้างแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตเว็บด้วยครับสมาชิกของกลุ่มต่างแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตสินค้าตามความถนัดของแต่ละคนอย่างนางประภัยกกพังยางที่ลาออกจากงานประจำมาเย็บพรมเพราะเหตุผลต้องมาดูแลแม่ที่สุขภาพไม่ค่อยดีซึ่งรายได้ที่ได้รับจากการเย็บผ้าเพียงพอต่อการดำรงชีพพร้อมทั้งยังมีส่วนการที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มทำตัวนี้มันก็รายได้มันก็ดีมันก็เท่าๆกับทำงานโรงงานเลยเมื่อก่อนก็ทำอยู่โรงงานแต่ว่าทีนี้ถ้าออกมาอยู่บ้านดูแลแม่ด้วยตอนนี้ก็แม่ก็ไม่ค่อยไหวก็ออกมาดูแลแม่ด้วยมันทำตัวนี้มันก็น่าจะพออยู่ได้ไม่น่าเลยอยู่ได้เลยแหละเลี้ยงครอบครัวได้จ้ะรายได้ของลูกสมาชิกเราก็คือจ้างเป็นรายวันไปเลยบางคนถนัดเหมาก็เหมาไปบางคนถนัดรายวันก็เป็นรายวันไปส่วนทั้งหมดกำไรเราจะแบ่งไว้เป็น1ชิ้นต่อ25สตางค์เก็บเข้ากองทุนไว้เพื่อพาเราไม่สมาชิกของเราไปเที่ยวไปดูงานไปเรียนไปต่อหรือว่าเก็บไว้เป็นสวัสดิการของพวกสมาชิกหรือว่าจะช่วยเหลือชุมชนที่ด้อยโอกาสคือจะมีคนพิการจะมีคนแก่เราก็จะมีโครงการไว้คุ้มครองค่ะด้วยการผนวกเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้น้ำพริกของนางมะลิเกิดแสงหรือนอกจากจะขายในพื้นที่ได้แล้วยังเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติด้วยโดยเฉพาะน้ำพริกกุ้งเสียบที่เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าชาวอินโดนีเซียและยังได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตคิดค้นนำปลาสลิดที่มีในพื้นที่ทำน้ำพริกปลาสลิดหยองทรงเครื่องปลาสลิดหอม3รสหรือปลาสลิดต้มยำกึ่งสำเร็จรูปซึ่งการขายสินค้าผ่านออนไลน์นี้นอกจากจะสร้างตลาดใหม่ๆยังใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อีกด้วยของก่อนหน้านี้ที่เราจะมีช่องทางการสื่อสารหรือการขายสินค้าออนไลน์
กับแต่เดิมที่เราไม่มีมันมีความแตกต่างเปรียบเทียบกับรายได้ที่เราขายของยังไงบ้างแตกต่างกันมากค่ะก็เมื่อก่อนนี้เราก็คือจะขายอยู่ธรรมดาของเราแต่ช่วงหลังมันเนี่ยเราได้ทางออนไลน์มาช่วยหรือว่าทางเฟซหรือทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะเพิ่มขึ้นมาก็น่าจะประมาณสัก 40% ได้ค่ะร้านค้าประชารัฐเป็นอีกจุดหนึ่งที่วางขายสินค้าโอท็อปชุมชนและสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบางปูพัฒนาเพื่อจำหน่ายซึ่งรวมถึงน้ำมันงาน้ำมันมะกอกของนางเยาวภาจีนเสถียรหนึ่งในสมาชิกกลุ่มซึ่งปรับเปลี่ยนจากอาชีพช่างเสริมสวยมาเป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยตัวเองผ่านออนไลน์หลังได้เรียนรู้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์รายได้ดีขึ้นค่ะเพราะว่าตลาดเรากว้างขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็ได้พัฒนาสินค้าของเราด้วยใช่ไหมเพราะว่าพอเข้าไปตรงนี้แล้วก็จะมีข้อเปรียบเทียบกันมากเราก็ต้องมีคู่แข่งมากขึ้นเราก็สามารถพัฒนาตัวเองได้สินค้าเราก็เริ่มดูสวยงามเป็นที่รู้จักของคนมากขึ้นลูกค้าก็จะสั่งสินค้าเรามากขึ้นอย่างบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้สั่งซื้อเราแต่เราจะโพสต์ออกไปว่าวันนี้เราอยู่ที่นี่นะอยู่ที่นี่นะอยู่ที่นี่นะเขาก็จะมาถึงมาดูเลยบางคนเนี่ยมาถึงหยิบเลยคือเขาบางครั้งเขาก็อยากจับต้องสินค้าตัวจริงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดนี้จำนวนเกือบ20เครื่องจะถูกนำกลับไปติดตั้งใหม่อีกครั้งนอกจากสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบางปูพัฒนาจะได้ใช้ประโยชน์แล้วนะคะเด็กๆและผู้ปกครองในชุมชนก็จะได้ใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้นี้ด้วยเช่นกันค่ะตามแปลนที่ดินที่กำลังจะสร้างหมู่บ้านมั่นคงพื้นที่ตรงกลางคือจุดที่ชุมชนตั้งใจจะสร้างศูนย์ดิจิทัลของชุมชนไปพร้อมกันคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้เพื่อให้เยาวชนรวมถึงผู้สูงอายุได้มีโอกาสพัฒนาศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆให้ชุมชนก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงนอกจากจะมีคนสูงอายุเพิ่มขึ้นและกลุ่มพวกเราเนี่ยก็แก่ขึ้นก็ต้องไปอยู่ในกลุ่มนั้นเราก็จะต้องมีอาชีพไว้รองรับพวกเราซึ่งอาชีพไม่ใช่เป็นเรื่องหลักด้วยสุขภาพเป็นเรื่องหลักเราจะต้องดูแลเราตลอดไปคือการเราจะต้องพบปะกันรู้จักทำสิ่งที่มันจะได้ขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันหรือว่าทำให้หัวสมองเราเนี่ยไม่ต้องไปพักไม่ต้องไปนอนอยู่กับอายุเราก็จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาจัดตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุหาหน่วยงานที่เขาสอนอาชีพเช่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือกศน.หรือว่ากลุ่มเรากันเองนี่แหละจิตอาสามาสร้างเป็นวิทยาทานให้พวกเราได้พบกันได้สอนอาชีพกันได้ทำของเล็กๆน้อยได้คุยกันพบปะกันแล้วน้องแจ้มก็ยังได้สอนรุ่นลูกรุ่นหลานให้เขาสืบต่อด้วยค่ะสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบางปูพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นกลุ่มผู้หญิงเก่งหรือหมายถึงกลุ่มผู้หญิงเก่งเพราะไม่ได้เก่งเพียงคนเดียวแต่ทุกคนช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านต่างๆแลกเปลี่ยนกันเป็นกลุ่มนั่นเพราะชุมชนยังต้องช่วยเหลือเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกันและกันเพื่อให้คนในชุมชนเติบโตไปพร้อมกันในยุคที่เรียกว่า Thailand 4.0 เพราะทุกสาขาอาชีพล้วนต้องมีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิตนี่คือสิ่งที่ท้องถิ่นควรรู้เพิ่มเติม